จ้าทุกคนสักคนมันนี่จะพาเฮ็ดขะเหนียวแดงจะพาเฮ็ดขะเหนียวแดงมาเบิ่งกันด้วยจ้าอันนี้ขะเหนียวเอาขะเหนียวแช่น้ำประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็จะไปนึ่งอันนี้นึ่งใส่หม้อหุงข้าวง่ายดีเฮ็ดเป็นหู้ไว้มันจะได้สุกง่ายๆนึ่งใส่หม้อหุงข้าวง่ายๆหนึ่งข้าวเหนียวแบบง่ายๆหนึ่งใส่หม้อหุงข้าวจ้าตอนนี้ก็หนึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วเดี๋ยวให้มันเอาใส่นี่ไว้ให้มันเย็นก่อนเนาะให้มันเย็นก่อนค่อยเอาไปเฮ็ดหนึ่งเพิ่งสุกเม็ดงามงามขวง่าขวง่าไว้ลุยหนังนี่จะเป็นง่าขาวขวให้มันเหลืองใช้กะทิกล่องสองกล่องแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวจากนั้นก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลมะพร้าวเนาะจ้ะเนาะใส่น้ำตาลมะพร้าวมันจะได้สีมันจะเด้งๆผู้ใดมักหวานก็ใส่หลายๆเติมเกลือไปพร้อมเติมเกลือไปนิดนึงใส่เกลือไปนิดนึงคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปใส่จากนั้นก็เอาเขาใส่เนาะจ้ะเนาะเอาเขาใส่เนี่ยเป็นแบบนี้ขนาดนี้นี่ก็เอาเขาลงใส่เลยเอาขะเหนียวลงใส่เฮ็ดมื้อเดียวขะเหนียวลงใส่ข้าวเหนียวใส่แล้วก็คนเนาะบัดทีนี้เอาข้าวเหนียวใส่แล้วก็คนมันทีนี้คนไปจนกว่ามันจะแห้งเนาะใส่น้ำตาลมะพร้าวสีมันจะได้งามๆตักออกใส่ถาดนี่จะเป็นง่า
หน้ากับสีเดียวกันเลยหน้าขาวหัวรวยเด้ง่ารวยเด้ง่าหน่ากินบ่ข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดงแบบนิ่มเนาะนี่มากินแบบนิ่มบ่มักแบบแข็งรวยเด้ง่าขัวข้าวเหนียวแดงเฮ็ดกินเองในต่างแดนนะจ๊ะเนาะหิวหยังก็เฮ็ดกินเองน่ากินบ่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งไว้จะได้บ่พลาดคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้ะบ๊ายบาย